ครับก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองอันนี้จับเอพิโซดหนึ่งนะครับเรื่องในเบื้องต้นก็พอเห็นภาพเรานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอยากมาตอบคำถามเชิงโครงสร้างอีกทีหนึ่งตะกี้ทางพี่คมวิทย์ก็เน้นไปนะครับสิ่งที่ผมยืนยันวันนี้เลยคือว่าตัวโครงสร้างของระบบเราเนี่ยถ้ามันไม่มองทั้ง supply chain เนี่ยยังไงก็จะมีปัญหาเพราะว่าโครงสร้างทั้งหมดของระบบเกษตรเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในระบบเกษตรทั้งหมดเลยคือความเสี่ยงแม้ว่าภัยเรา identify ว่าความเสี่ยงมันจะต่ำกว่าตัวอื่นนะครับที่วิเคราะห์กันมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเราไม่สามารถจัดการเชิงโครงสร้างหรือจัดการคลัสเตอร์ได้นะครับนี่คือสำคัญมากแต่สิ่งที่ท้าทายของภัยนะครับซึ่งทำให้ผมตื่นเต้นนั่นคือการนำประโยชน์ไปใช้สอยนะครับมันหลากหลายมันไม่เหมือนข้าวโพดนะครับเราถูกบีบที่ปลายน้ำอย่างเดียวว่าเป็นอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นคนคุมราคาอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเดียวใช่ไหมครับคนคุมต้นน้ำเนี่ยเป็นเทวดานะครับพอมาคุมปลายน้ำเป็นโรงงานอาหารสัตว์นะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันถูกคุมซ้ายคุมขวานะครับถ้าใครความคุ้นเคยกับไฟฟอร์สโมเดลใช่ไหมครับจำได้ไหมครับจันทร์ราษฎร์นะครับทั้งปลายนงปลายน้ำเนี่ยมันถูกคุมความเสี่ยงหมดเนี่ยความเสี่ยงในเชนนั้นมีปัญหามากเลยนะครับแต่ว่าลักษณะของไอ้ตัวไผ่เนี่ยปลายน้ำเนี่ยมันมีความอิสระหลากหลายมากนะครับแล้วก็ต้นน้ำมันก็ยังพอไปได้มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่คุณวิทย์จะเล่าให้ฟังว่ามันไปที่ไหนละนะครับในเรื่องของปลายน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันเสริมนะครับว่าความหลากหลายนะครับของการนำไปใช้ไผ่เนี่ยนะครับในการสร้างมูลค่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ถือโอกาสเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีหลายเซกเตอร์ด้วยกันนะครับวันนี้โคเวอร์ไม่หมดนะครับเราทำงานมาค่อนข้างเยอะเราเขียนพระประซ้อแล้วก็นำเสนอรัฐมนตรีไปในหมวกของผมอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นหมวกของสกสวนะครับเราพิชลงไปว่าโครงสร้างแฟลกชิพของประเทศเนี่ยต้นไม้ไอโนฟอเรสเนี่ยจะเป็นหลักอันหนึ่งที่จะผลักดันออกไปเพราะนั้นตอนนี้ทางสวทชก็จะเป็นอาร์มอันหนึ่งที่สำคัญของประเทศในการที่จะผลักดันคลัสเตอร์นี้ลงไปให้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคลัสเตอร์เนี่ยในกรอบการวิจัยปี65ไปแน่นอนนะครับแต่วันนี้ประเทศเรามีเวลาไม่มากนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการหาแฟลกชิพอินดัสทรีใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่คลัสเตอร์ที่มีปัญหาอย่างเดียวแต่คลัสเตอร์ที่สามารถที่จะสามารถกระจายรายได้ให้กับคนส่วนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ต้องการการเติบโตอย่างเดียวแต่เราต้องการการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนด้วยงั้นสิ่งที่เรากำลังเดินมาวันนี้คือไผ่เป็นคำตอบหนึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นของตรงนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะครับสำคัญวันนี้ก็คือไผ่สามารถที่จะลด living cost ของพวกเราตรงโดยตรงได้นะครับถ้าเราสามารถกลับไปที่ภูมิปัญญาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายวันนี้ก็คือบาลานซ์ระหว่างภูมิปัญญาเดิมนะครับกับภูมิปัญญาใหม่นะครับซึ่งมีอยู่ละหลายสิบปีแต่เรายังไม่รู้เลยถ้าไม่ได้คุยกันนะครับเชิญพี่คมวิทย์ครับครับผมครับก็ขอเวลานะครับก็วันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องของด้านไอ้ construction technology ก่อนนะครับนะครับเพราะว่าเรื่อง fast physical ผมไม่ชำนาญนะครับก็เอาที่คุ้นเคยกันง่ายๆนะครับก็แบมบูก็สามารถทำ construction ได้หลายอย่างผมจะไปเร็วๆนะฮะก็เนี่ยทำฟาซาดดีไซน์จริงก็สวยมากนะทำฟาซาดดีไซน์แต่ว่าปัญหาคือมันเอาท์ดอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าส่วนใหญ่เราก็ใช้อะไรฮะปอลอนปัญหาเอาท์ดอร์มันก็จะมีปัญหาเรื่องนะฮะความทนทานธรรมชาตินะครับมันต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปแก้นะครับซึ่งจริงสตช.น่าจะทำได้นะครับนะก็สามารถทำฟาซาดสวยๆได้นะครับนะเราสามารถเอาดีไซน์มาทำเอาดีไซเนอร์มาออกแบบเพิ่มเติมได้นะครับในสตรัคเจอร์นี้เชียงใหม่ใช่ไหมฮะทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมสักเจอที่โรงเรียนปัญญาเด่นใช่นะครับคำถามคือบิลดิ้งโค้ดนี่นะครับเรามีบิลดิ้งโค้ดไหมครับยังครับรอสปทช.เนี่ยอยู่ครับผมรอมาสองปีแล้วก็อยากถามสปทช.ภาคเหนือก็พร้อมทุกคนพร้อมกันนะครับสปทช.นะนี่สักเจออันนี้ก็อินดอร์ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้บอลลอนใช่ไหมฮะบอลเล็กที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอาท์ดอร์ก็จะเป็นอะไรฮะก็จะมีปัญหาว่าอะไรฮะผ่านไปสัก 8-9 ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องเชื้อราทำลายแล้วครับเพราะอินดอร์โอเคผ่านเอาท์ดอร์ก็ยังมีปัญหาแต่ประเด็นเทคโนโลยีนี้ก็แก้ได้ก็คือที่บอกว่าที่บอกไปแล้วนะอะไรนะอย่าให้น้ำมันเข้าโคตรดีๆใช่ไหมครับคือข้างนอกเนี่ยน้ำเข้าแน่นอนครับความชื้นสัมผัสภายนอกนี้จะโดนฝนก็ประมาณส่วนเราไม้ไผ่นี้ที่เราต้องอบนะครับเพราะว่ามีการหดตัวขยายตัวใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทรีตแล้วด้วยน้ำแล้วนะครับยังก็ต้องไปอบนะบางคนตากแห้งให้ได้ความชื้นประมาณสัก EMC ที่มันสัก 12% แต่ถ้าฝนตกมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม้เนื้อไม้ที่มีความชื้นเกิน 20% เชื้อราทำลายเนื้อไม้ก็จะเข้าไป
ราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงความชื้นไม่ได้ภายนอกเพราะฉะนั้นเราต้องอัดน้ํายากันเชื้อราทําลายเนื้อไม้ให้ได้นะครับต้องแล้วก็ให้ฟิกซ์อยู่ในเนื้อไม้ให้ได้นานที่สุดปัญหาคือบอลลอนไม่สามารถฟิกซ์ในเนื้อไม้ได้มันก็เลยนะถ้าลิชชิ่งถ้าฝนมามันก็เลยฮะความชื้นก็พาบอลลอนออกไปอัดเข้มข้นมากอันตรายอัดน้อยก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไหลออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยวันนึงถ้าบอลลอนหมดแล้วเนี่ยเชื้อราก็ทำลายใหม่มันก็จะเริ่มผุนะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานก็ประมาณ8-10ปีนะครับภายเศรษฐกิจหลักๆก็ผลิตเพื่อหน่อนะครับเพื่อลำนะฮะแล้วก็มีอุตสาหกรรมต่างๆที่ทำอยู่นะครับนี่ไปเร็วๆแล้วกันนะฮะอุตสาหกรรมถ้าเราแยกอุตสาหกรรมประเภทก็คือเป็นเยื่อกระดาษเป็นไม้ก่อสร้างไม้ค้ำยันการเกษตรอาหารเฟอร์นิเจอร์ถ้าเราเพิ่มไปเป็นถึงอะไรฮะฟาร์มอสติโกได้ก็ดีนะครับทำเสื้อผ้าได้นะครับอันนี้ผมมาเรื่องของก่อสร้างก่อนไปเร็วๆแล้วกันนะฮะโครงสร้างสตรัคเจอร์ถ้าเราทำโครงสร้างแบบนี้เนี่ยถามว่าเอนจิเนียร์ต้องรู้อะไรบ้างถามว่าใช้ไม้ไผ่อะไรดีครับถามว่าถ้าจะทำโครงสร้างแบบนี้เป็นโดมสตรัคเจอร์แบบนี้ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรดีใช้สางหม่นได้ไหมใช้ไผ่น่านยักษ์ได้ไหมไผ่ลวกได้ไหมถามว่าต้องใช้ไผ่อะไรครับอันนี้สิ่งที่ต้องมาให้ทางแล้วจริงๆอาจารย์บุญทำวิจัยมาหลายอย่างเนี่ยจริงๆอาจารย์อยากให้อาจารย์ทำต่อนะเป็นเวอร์ชัน 2-3 แล้วตัวนี้แล้วพิมพ์ไปเลยว่าถ้าโครงสร้างแบบนี้ใช้อะไรที่ไม้ไผ่พันไหนนะครับมีข้อมูลรองรับเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะทำเต็นท์แบบนี้ด้วยไม้ไผ่นะครับไผ่อะไรดีไผ่เลี้ยงได้ไหมครับได้ครับไผ่เลี้ยงได้ครับไผ่น่านยักษ์ได้ไหมครับไผ่บ้านนักย่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับไผ่ได้นะครับไผ่ตรงได้ไหมนะฮะครับเดี๋ยวมาดูว่า property มันต่างกันอย่างไรนะครับนี่จะทำโครงสร้างแบบโค้งแบบนี้นะครับอินดอร์เป็นฟาซาดดีไซน์อันนี้ก็ง่ายๆอันนี้ก็คือใช้ได้หมดอยู่แล้วนะครับทำเรื่องของคมไฟนี้ทำเรื่องของจักรยานนะครับใช้ไผ่ไผ่อะไรดีนะครับนะฮะที่มีสตริงสูงๆนะครับนะเอามาตกแต่งนะครับมาทำสตรัคเจอร์อันนี้คือมาทำแบมบูมันพวกทำคอนเนคชั่นดีไซน์นะครับเอาไม้ไผ่มาทำคอนเนคชั่นดีไซน์นะครับมาทำเป็นคอนเนคชั่นพอยต์นะครับต่างๆนี่คือเอาไม้ไผ่มาอัดเป็นก้อนนะครับใช่ไหมฮะเอาไม้มาฝาแล้วอัดเป็นก้อนด้วยความด้วยแรงดันนะครับเอาต้มแล้วก็อัดเป็นก้อนถามว่าถ้าจะใช้ไม้ไผ่ทำตัวเนี้ยอาจารย์คือพี่ประชาพี่อะไรครับพี่ประพัดก็อยากทำโรงงานที่ลำปางมีไม้ไผ่ลวกเยอะถามว่าเหมาะไหมครับจะทำก้อนเนี้ยจะแข่งกับจีนเพราะจีนทำมาแล้วโรงงานเต็มทั้งเมืองอันจีถ้าคนไทยทำแล้วแข่งกับต้นทุนเราสู้ได้ไหมนะครับจริงสู้ได้นะสู้ได้หลังจากที่ทำมาเราสู้ได้นะครับแต่ต้องเลือกให้ถูกว่า1ถ้าเกิดใช้ไม้สังหม่นทำสู้ได้ไหมครับก็อาจจะเสียวๆนะฮะเพราะสเปรย์ของสังหม่นเลยฮะไม่ดีถ้าไม่ดีปุ๊บทำไมฮะเซ็กชันมาแล้วมันก็ต้องอะไรฮะต้องใหญ่ปุ๊บมันเปลืองค่าก่อสร้างนะครับถ้าเราเลือกไผ่ไม้ไผ่ผิดชนิดต้นทุนของเราก็อะไรฮะในการก่อสร้างก็จะสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะตั้งโรงงานต้องรู้ว่าอะไรฮะไผ่ลวกเหมาะไหมนะครับแล้วก็ถ้าไผ่ที่มันใหญ่ค่าขนส่งก็เปลืองถูกไหมฮะเพราะว่าลำมันหนึ่งเทเลอร์ใส่ได้น้อยถ้าไผ่ลำเล็กพื้นที่เสียเปล่าก็ได้น้อยก็ใส่ได้เยอะเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องโลจิสติกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดู property กันนะฮะว่าถ้าเราจะแข่งกับจีนเนี่ยต้องมองถึงตรงนี้เลยนะทำโครงสร้างเสร็จปุ๊บอัดน้ำยาได้ไหมเอาท์ดอร์ได้ไหมนะครับทำเป็นบ้านได้ไหมถ้าเราแข่งกับจีนได้ก็จบเท่าที่คุยกับพี่ธนามาเขาบอกว่าจริงไผ่บ้านเราถูกกว่าจีนนะครับราคาเราถูกหมายว่าลำนะครับต่อลำคิดต่อลำเนี่ยเราถูกกว่านะครับพี่ธนาบอกผมนะอันนี้ข้อมูลจากพี่ธนานะครับวันนั้นที่คุยกับอาจารย์ปุตรด้วยแกบอกว่าเราถูกกว่าประมาณนะฮะประมาณเกือบครึ่งเพราะงี้เราก็ดีละเพราะจีนเป็นเมืองหนาวใช่ไหมฮะใช่ไหมบ้านเรามันเมืองร้อนโตเร็วกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าคิดพื้นที่อะไรนะปริมาณไม้ต่อหนึ่งไร่เราดีกว่าต้นทุนเราถูกกว่าอันนี้น่าสนละเพราะแรงจีนตอนนี้แพงนะครับนะถ้าเราทำได้ก็ต้นทุนถูกแล้วสเต็งเราดีกว่าจีนไหมที่ไปดูมาก็จีนดีกว่าแต่วันนั้นถ้าเป็น engineering structure เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับมาดูต่อที่เหลือก็เป็นเรื่องของ processing ในโรงงานแล้วนะครับว่าเรากับจีนใครเก่งกว่านะครับมาดูนะนี่ก็คือทำเสื้อผ้าที่ผมไปซื้อเสื้อผ้าก็นี่เป็นร้านแคลิโลห้าในอเมริกาก็มีทุกไรฮะเริ่มจากฮาวายก็ไปทั่วเลยฮะทั่วอเมริกาละในร้านก็มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไรฮะใยไม้ไผ่มีตั้งแต่นะถุงเท้ารองเท้าเออถุงเท้าเสื้อผ้าเสื้อยืดผ้าห่มผ้าปูเตียง
นะครับหมอนกางเกงในมีหมดเลยนะครับก็ผ้าขนหนูผมก็ซื้อมาใช้ก็ดีใช้ได้ดีนะครับซื้อมาตั้งเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็นานแล้วนะครับก็อันนี้ value chain ของไม้นะครับถ้าไม้เราเอามาทำลิกโนเซลลูโลสได้ทำพวกน้ำลิกนินได้นะครับทำเป็นสุดท้ายก็คือไม้ไผ่ก็สามารถทำไบโอพลาสติกได้เป็นเรื่องของลิกโนเซลลูโลสนะครับทำไปใบโบพลาสติกได้ที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องพลาสติกพวก HGP อย่างนี้ถ้าเราสามารถทำเอาไม้ไผ่มาทำได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงก็สามารถทิ้งได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่ทางต้องมองให้ครบทั้ง supply chain แล้วก็ value chain ด้วยนะครับอันนี้คือทางสทช.ก็ต้องแล้วก็เราก็คุยกับสทช.อยู่ครับตอนนี้เสนอเป็นปกขาวอยู่ว่าถ้ารัฐบาลจะวางแผนวางให้ครบเลยถ้าวางแล้วครึ่งกลางมันไม่จบนะครับนี่คือการทดสอบที่อาจารย์ปุ่นถนัดอยู่แล้วฮะอาจารย์ปุ่นช่วยอธิบายต่อได้นะครับก็คือเรื่องของการทดสอบความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบทั้งทุกค่าเลยของไม้ไผ่ของทุกชนิดที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆนะครับใช่ไหมอย่างไผ่เลี้ยงเนี่ย property ดีสุดคืออะไรที่ภาคใต้สู้ภาคอีสานไม่ได้ใช่ไหมและอีสานก็จะไปแข่งกันเลยฮะพันภาคเหนือไม่ได้ในอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก็จะแยกคลัสเตอร์กันใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรฮะคนไทยมาแข่งกันเองนะครับแล้วก็กดราคาลงนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งแข็งมากยิ่งนะฮะราคาตกสุดท้ายก็มีปัญหากลับมาที่เรื่องของคอสของชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางให้ถูกเนี่ยนะครับวิจัยให้ถูกเนี่ยมันไปได้ไกลนะครับเวลาไม้ไผ่นะครับทางจริงกรมป่าไม้ก็ทำมาเยอะนะครับถ้าอันนี้ก็ผมเอาข้อมูลกรมป่าไม้มาแชร์กันนะครับก็คืออันนี้เป็นพวกตะเกียงทองเขากรมป่าไม้ก็แบ่งประเภทว่าถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยนะครับแรงดับเนี่ยสูงกว่า 1,000 นะครับมากกว่า98เมกะพาสคาลแล้วก็มีความทนทานสูงกว่า6ปีก็คือเอาไม้ไผ่ปักลงดินนะครับแล้วก็ถ้าเกิด6ปีถือว่าอะไรฮะผ่านเป็นคลาส1นะครับมาดูไม้ไผ่ในบ้านเราก็มีหลายพันนะครับแต่ละพันนะครับมีไผ่ตรงไผ่ซางนะครับไผ่ข้าวหลามนะครับไผ่ซางหม่นนะครับเดี๋ยวมาดูค่ากันมาดูรูปลูกกันนะฮะนี่ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่สีสุกไผ่ตรงนะครับไผ่ซางไผ่ไร่ไผ่หกนี่ของกรมป่าไม้ทำมานะครับไผ่ป่าไผ่ลำมะลอกนะครับแล้วก็ไผ่ลวกเล็กไผ่ลวกใหญ่นะครับมาดูค่าไอ้ทางเวลาผมอยู่กับทางทำไม้อยู่นะครับอันดับแรกเลยดูว่าไม้นั้นเนี่ยต้องหดขยายตัวบิดตัวเท่าไหร่ซึ่งเวลาจะทำก่อสร้างเนี่ยถ้ามันหดตัวโครงสร้างก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็มาดูเรื่องของการหดขยายตัวของไม้ก่อนนะครับไม้ไผ่ตรงเนี่ยนี่ที่โคนที่กลางที่ปลายนะครับค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางการหดตัวอยู่ที่ 14.53% ความหนาหดตัวด้านความหนานะครับ 4.4% ด้านความยาว 0.03 ดูจากทั้งหมดเนี่ยไผ่ตรงหดตัวด้านความยาวน้อยที่สุดและ property นี้ไปทำอะไรครับหดตัวด้านความยาวถ้าไปทำเสาสมมตินะเสาหดไม่เท่ากันได้ไหมครับเพราะไม้ไผ่คนละต้นเสาหดไม่เท่ากันโครงสร้างก็จะเปลี่ยนเพราะนั้นต้องดูโครงสร้างนะครับหดนะแล้วดูนะครับดูไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงของพี่ใช่ไหมฮะก็ อีสานนะครับการหดตัวก็โอเคนะ 0.07 นะครับก็ดีกว่าไผ่ไร่นะไผ่ไร่นะครับถ้าเป็นไผ่สีสุกก็ประมาณ 0.13แล้วความด้านความยาวนะฮะไผ่ซาง 0.4 นะครับซึ่งค่อนข้างสูงไหมถ้าเทียบกับอะไรฮะไผ่ตรงนะครับตอนนี้ไผ่เลี้ยงประมาณ 0.7 นะครับไผ่ป่าความยาวอะไรฮะ 0.16 ไผ่หกคือ 0.19 นะฮะไม่ต่างกันเยอะนะครับนะครับนี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูอีกด้านนึงคือด้านความหดขยายตัวนะครับไม้ไผ่ตรงก็ประมาณ 4.3 นะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะมาดูการหดตัวขยายตัวนะฮะไม้ไผ่ลวกเล็กไม้ลำมะลอกน้อยไหมครับแค่ 2% เอง 2% ความหนาด้าน 2.4 นี่ไม่สักประมาณ 4% นะฮะด้านสัมผัสแปลว่าอะไรฮะไม้ตัวนี้ฮะหดขยายตัวเนี่ยดีกว่าไม่สักแล้วปกติเอาวันนี้ไปทำอะไรฮะไม้พื้นเพราะเวลาผมปูไม้พื้นส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องนะหดขยายตัวมากเลยหน้าฝนหน้าแล้งแล้วถ้าเราเอาไม้ตัวนี้นะครับไปทำอะไรฮะถ้าเราบอกทาร์เก็ตทำไม้พื้นเลย falling นะครับทำวอลพาเดลเนี่ย
ก็ไปอัดเป็นก้อนเลยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นเลยพอปฏิก็จะดีไหมฮะดีกว่าไม่สักอีกหดขยายตัวนิ่งเลยเป็นโซลิดวูดแต่ตอนนี้เราเอาไปลวกไปเลี้ยงครับใช่ฮะลงทะเลครับก็อันนี้กำลังบอกว่าถ้าเราเข้าใจมันพอปฏิมันเราก็สามารถเลือกให้ถูกว่าอย่างเช่นของพี่ประพัดปลูกไผ่ลวกเยอะใช่ไหมครับแถวลำปางถ้าลวกเยอะก็มาดูว่าพอปฏิเนี้ยยังไงนะครับแต่ก็ดีแต่ก็ความยาวดีไหมครับด้านความยาวก็ไม่ดีหดตัวแต่ว่าไม่พื้นก็ไม่ซีเรียสอะไรมากเท่าไหร่ 0.24 ก็รับได้ก็คือด้านความยาวสำคัญนะครับด้านดูดปฏิเนี้ยนะครับเมื่อกี้เรื่องของการหดขยายตัวนะครับทดความยาวมาดูเรื่องของความแข็งแรงบ้างเราเทียบกับตะเคียนทองนะครับไม้ตะเคียนทองตะเคียนทองมีค่าส่วนใหญ่เวลาดีไซน์ไม้ส่วนใหญ่ค่าอะไรฮะ MOE สำคัญนะครับเพราะว่ามันดีเฟคชั่นอยู่ที่ MOE นะครับก็มาดูค่า MOE นะฮะกับไอ้ compressive strength เนี่ยอาจารย์บุญช่วยแนะนำต่อได้นะครับนะตะเคียนทองเนี่ย117ไม้ไผ่ตรงเนี่ย700เลยนะครับตกใจไหมฮะนี่กี่เท่าครับเนี่ย4เท่าเศษนะแปลว่าค่า MOE ของไม้ไผ่เนี่ยสูงกว่าเลยฮะข้อมูลนี่ถูกไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ไปลองทดสอบอีกทีนึงนะครับก็เสริมนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่วิศวกรเอาไปใช้ต่อปกติวิศวกรก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าได้ค่าเซนแบบเท่ากันแต่ว่าความเสี่ยงสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมชวนใครมาทำงานให้พี่เนี่ยเขาหนีผมหมดเลยเพราะว่าแบบเซนทำเหล็กเนี่ยมันชัดเจนนะแต่ไม้ไผ่เนี่ยไอ้สูตรมันเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ลักษณะของวัสดุมันหลากหลายเสริมพี่นิดหนึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดจำได้ผมพยายามนึกความทรงจำเมื่อสัก15ปีก่อนค่าของไม้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอย่างนี้เห็นปุ๊บอย่าเพิ่งไปใช้นะครับมันต้องทำในเยอะกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีเซฟตี้เอฟเฟคเตอร์ไม่เหมือนกันแต่ประเด็นของไผ่ก็คือว่าตัดแต่ละที่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับไผ่ชิดเดียวกันตัดแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะอายุไม่เท่ากันนะครับแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะแต่มันจะมีแวรียนซ์ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์แบบเก่าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นวุฒิหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแปลงสูตรไม่ได้นะครับแต่เขาเป็นคนติดคุกคนแรกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงให้เขาเซ็นไปเลยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่านอกจากเวลาไม่เท่ากันแล้วเนี่ยจะเห็นภาพตะกี้นะครับว่าปลายกับกลางกับต้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกไม้ไผ่ไปใช้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบาเรียสูงแต่สิ่งที่น่าสนใจตะกี้เห็นไหมครับอย่างตะเคียนทองเนี่ยนะครับไอ้ค่าแรงอัดเนี่ยเมกะพาสคาล51ใช่ไหมครับไผ่ตรงนี้ขึ้นถึง66กับ68นะครับสูงนะครับสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะดูตัวเลขมาไม้ไผ่ตรงเป็นไม้ที่น่าสนใจทำก่อสร้างดูนะฮะส่วนกลางโคนกลางปลายแวรียนซ์ค่อนข้างแล้วที่ดูแล้วก็แล้วสแตนดาร์ดเดเรชั่นค่อนข้างคำนวณได้ค่อนข้างมั่นใจฮะถ้ามาดูไผ่สีสุกนะครับส่วนโคนเนี่ย634นะส่วนกลาง800กว่ากลางแข็งแรงกว่าปลายนะไอ้กว่าโคนนะครับแต่ส่วนปลายแค่อะไรฮะ200กว่าเพราะนั้นส่วนปลายอะไรฮะก็ไม่ดูจากความแรงเฉือนกับแรงนะแรงดึงดีมากนะครับดีกว่ามันไผ่ตรงนะฮะใช่ไหม 12.2 เทียบกับ9ดีกว่าแต่ property ส่วนปลายไม่ดีเราตัดได้ไหมส่วนปลายไปทำอย่างอื่นครับพี่อย่าทิ้ง แล้วก็เอา property ไปทำส่วนอื่นแทนที่ต้องการแรงดึงสูงนะครับใช่ไหมถ้าอย่างเช่นถ้าแรงดึงสูงมันสัมพันธ์กับไอ้ไฟเบอร์ของไม้อาจจะทำ viscosity ได้ไหมเรื่องเสื้อผ้าส่วนปลายตัดไปทำอะไรฮะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่วนโครงสร้างทำอะไรฮะด้านของโครงสร้างเรื่อง engineering นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมาดูเรื่องนี้นะครับมาดูไผ่ซางนะครับไผ่ซางเมืองไทยมีเยอะนะครับอะไรฮะบ้านเรามีหลายพันนะฮะนี่ไผ่ซางนะครับก็เดนโดรคาร์บอสสติกัสนะครับก็ค่าเมื่อกี้เท่าไหร่ฮะไผ่ตรง500 700ใช่ไหมครับไผ่สีสุกก็ดีนะฮะขึ้นถึง800เลยไผ่ซางหมุนเท่าไหร่ครับโทษนะไผ่ซางก็ประมาณเท่าไหร่ฮะลงมาเหลือประมาณสัก200จาก600นะถ้าถามว่าแล้วผมดูมีอีกชีตนึงมันมีข้อมูลในสางหม่นอยู่ก็ประมาณนี้ฮะ200คำถามคือสางหม่นเนี่ยเหมาะกับการก่อสร้างไหมอาจจะเป็นไม้อเนกประสงค์ในเชียงในภาคเหนือนะแต่ถ้าเป็นสเปกฟิกถ้าไปทำอะไรฮะก่อสร้างอาจจะสู้เขาไม่ได้ในลองเทอมแต่เดี๋ยวพวกเราก็ทำพวกฝาบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรกันนะครับอาจจะสู้ไม่ได้นะครับถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆนะไปเจอจีนที่ไปเลือกพันธุ์ที่สเต็งสูงกว่าเราเนี่ยเราแพ้เลยนะเพราะคิวบิกฟุตออกมาเนี่ยเราเป็นรองเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตัวเลขนะครับก็
ข้อมูลนะครับก็เราต้องใช้ข้อมูลให้มีประโยชน์อะไรนะฮะครับไปเลี้ยงไปสร้างก็ยังน้อยกว่าไปเลี้ยงใช่ไหมฮะใช่ไหมมาดูไผ่หกนะครับโทษนะไผ่ป่าไผ่ป่าสเต็งก็สูงนะครับใช่ไหมฮะแต่ข้อเสียมันคืออะไรฮะหดขยายตัวเยอะโอกาสที่เราแบบโครงสร้างมันจะบิดตัวเยอะใช่ไหมครับถ้าอยู่อินดอร์ไม่เป็นไรถ้าเอาท์ดอร์มีปัญหาละถ้าอินดอร์โอเคถ้าเราอบให้ดีสเตเบิลมันค่อนข้างสเตเบิลถ้าเอาท์ดอร์เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยไผ่ป่าอาจจะเหมาะสเต็งดีนะแต่อะไรฮะอาจจะไม่เหมาะกับทำโครงสร้างภายนอกที่โดนฝนโดนแดดนะครับก็ต้องมาเลือกดูนะฮะส่วนไผ่ลวกนะครับไผ่ลำเล็กๆนะครับก็ความแรงแรงอัดนะครับตัวนั้นแรงดึงโอเคเพราะนั้นไผ่ลวกก็ประมาณ100-200กว่าเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าดูจากตัวเลขนี้เนี่ยไผ่ตรงหน้าทำก่อสร้างนะครับมากที่สุดนะครับไผ่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะไผ่ตรงเนี่ยตัวเนี้ยถ้าทำก่อสร้างถ้าจะทำเป็นพวกนี้เป็นพวกไอ้ strand woven bamboo แล้วก็ปลูกเป็นคลัสเตอร์ไปเลยเอาไผ่นี้เลยเลือกหรือจะไปวิจัยพันธุ์ให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็อัดเป็นก้อนเลยนะครับที่บอกเราก็ชนะคือจีนได้ฮะแต่ต้องไปดูว่าหนึ่งพื้นที่ไหนเหมาะที่ปลูกนะครับไผ่ตัวนี้ก็ยังดีครับพี่แต่จะมาสักพักครับพี่ เดี๋ยวมันจะไปเจอขึ้นทุกภาคเลยนะครับเจอขึ้นทุกภาคแล้วก็ภาคเหนือขึ้นได้ดีด้วยครับนี่ก็สิคือเวลาจะทำทางด้านการคอนสตรักชั่นเนี่ยอย่างอาจารย์คือปัญหาต้องมีบิวดิ้งโค้ดก่อนก็ให้อาจารย์ปุ่นทำต่อฮะอีกสักเล่มหนึ่งคือทำให้กับปตท.ได้ฮะอาจารย์ทำทดสอบทุกพันเลยแล้วก็บอกเลยว่าคำนวณยังไงบอกสูตรไปเลยอาจารย์บอกสูตรวิศกรเลยว่าคำนวณอย่างเงี้ยโครงสร้างเงี้ยมันถึงเกิดอินดัสทรีกลับมาได้เรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วทำการวิจัยอย่างจริงจังเลยกับสวทช.นะครับนะนี่นะครับว่าเรื่องของการทดสอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้ว่าอะไรส่วนโคนส่วนกลางส่วนท็อปเนี่ยเหมาะกับอะไรคือบางพันก็อะไรฮะอะไรฮะ variation มันคงที่บางพันไม่คงที่นะครับแล้วถ้าไม่คงที่เราก็ใช้แค่ส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งไปทำอะไรนะครับเพราะนั้นเราต้องวิจัยให้หมดนะครับเนี่ยทำโครงสร้างแบบนี้ต้องใช้ส่วนไหนนะครับส่วนเรื่องของอัดน้ำยาไอ้มีเรื่องของโครงสร้างและเรื่องความแข็งแรงเรื่องอัดน้ำยานะครับเพราะนั้นไม้ก็แพ้อยู่2อย่างคือไม้แพ้ปลวกกับแพ้เชื้อรานะครับนะครับอันนี้ผมไปเร็วๆทุกคนก็รู้แล้วปลวกก็มีกองทัพอากาศกองทัพเรือแล้วก็นะฮะกองทัพบกนะครับกองทัพบกมาใต้ดินนะฮะนี่แรงสุดนะครับก็มีเชื้อรานะครับต้องทำวิจัยเชื้อราขึ้นมานะครับว่าไผ่ในบ้านเรามีราประเภทไหนบ้างที่เอามาในภูมิการแบบไหนที่มันทนทานที่สุดก็ต้องอัดน้ำยาลงเข้าไปนะครับนี่คืออัดน้ำยาคือแบบธรรมดาก็คือแช่เอาเลือดในกระบอกอัดน้ำยานะครับก็ใช้น้ำยาที่ถูกต้องก็เจาะรูอัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเราก็ทำกินกรีนการ์ดเพราะว่าคนที่อาศัยในบ้านต้องการอะไรเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับน้ำยาผมไปเดี๋ยวกันระดับน้ำยาก็ต้องมีจริงๆมันมีอยู่ภายในภายนอกนะครับอัดตั้งแต่ H3 คือภายนอกใช่ไหมฮะ H1 H2 อยู่ภายใน H3 ภายนอกนะครับไม่ปักดิน H4 คือปักดินนะครับปักดินเอาไม้ไผ่มาปักดินได้เลย H4 นะ H5 ก็เอาแช่ในน้ำจืด H6 ก็เลยฮะอยู่น้ำทะเลแต่ว่าที่ฟิลิปปินส์เขาทำกันแล้วนะฮะเขาบอกตอนนี้ทำได้สูงสุดคือ H4 ไม้ไผ่สามารถทำอะไรถึง H5 H6 ยังไม่ได้คือไอ้นี่ต้องที่ผมกำลังวิจัยอยู่ว่าพันไผ่ไหนอัดน้ำยาได้ดีที่สุดและโปรเซสของอัดน้ำยาเขาได้คุกกิ้งเรซปีไม่เหมือนกันเลยนะฮะที่ทำอัดพันนี้กับพันนี้อัดคนละความชื้นเลยความชื้นเท่าไหร่อัดได้มากที่สุดบางทีบอกว่าแห้งอัดดีก็ไม่ใช่นะฮะล่าสุดคือที่ทำทดสอบมาความชื้นที่มันนะฮะ30-40ดีสุดอะไรเงี้ยบางพันนะครับตกใจมากเข้าใจว่าถ้าแห้งจะอัดน้ำยาดีไปดูแล้วฮะเฮ้ยทำจริงๆไม่ใช่นะอัดน้ำยาที่เขาไปทดสอบเนี่ยความชื้นที่มันบางที30กว่าสูงดีกว่าแล้วแต่พันธุ์ด้วยครับเพราะนั่นเนี่ยอันนี้ต้องมีการวิจัยเพิ่มบ้านเราก็ไม่มีข้อมูลในเรื่องของ chemical treatment นี้นะครับจะได้มาใช้ที่ถูกต้องนะครับนี่คือแม่แจ่มก็เล่าประวัติเล่านิดนึงครับก็เป็นได้มีโอกาสไปทำแม่แจ่มก็แม่แจ่มอันนี้ก็ทำหลังคาไม้ไผ่นะครับง่ายๆก็ใช้ไม้ไผ่ประมาณสัก2ปีเพราะมันดัดได้ง่ายไม่ต้องถึง3ปีคือจะลดเวลาการปลูกของชาวบ้านลงเลยฮะแล้วก็ให้มาทำนะครับเพราะว่าถ้าเรา3ปีมันก็จะแข็งหน่อยมันจะเหนียวหน่อยแต่ก็สร้างถ้า2ปีมันก็แล้วเนื้อมาจะได้ดัดได้ง่ายทำไม้ไผ่ได้ง่ายแล้วผมก็เอาแปะน้ำยาไปปูหลังคานะครับ
ก็ตอนนี้พวกมาลดีฟก็ใช้ตอนนี้ผมก็ดีลโปรเจกต์ที่มาลดีฟอยู่นะครับก็ดีลดึงไปร้อยหลังก็เอานี้ไปเพราะว่าเขาใช้ย่าคาอยู่นะครับปัญหาคือถ้าไปย่าคาต้องอะไรฮะต้องหาตะข่ายคุมแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันจะปลิวลงนะฮะลงทะเลใช่พายุเข้ามามันก็จะบิวลงทะเลถูกไหมฮะเพราะมันเปื่อยแต่ถ้าเป็นไม้อะไรฮะไม้ไผ่มันเหนียวถ้าหาตัวที่มันเหนียวๆนะอันนั้นย่าได้ดีนะครับเวลาลมมามันก็ยังเหนียวเพราะอะไรมีกี่บอกฮะค่าเทนสายมันดีอะไรฮะอะไรครับอาจารย์ใช่ครับย่าคาประมาณ3-5 ปีถ้าไม้ไผ่เนี่ยอันนั้นย่าที่ผมการันตี15 ปีแต่ว่า expect lifetime ประมาณ25-50 ปีครับที่ผมมีใบเซอร์การันตี back to back ผม25 ปีแต่เขาจะการันตีประมาณ50 ปีนะครับก็เอามาทดแทนได้แล้วก็ไม่แพงแล้วก็อยู่บนเกาะเนี่ยปัญหาคือถ้าใช้เป็นถ้าใช้พวกจักรเทียมนะครับถ้าเป็นพวกจักรเทียมก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ตอนปูอยู่ได้25 ปีจริงนะตอนเอาออกนี่ทำยังไงก็ต้องไปขนขยะออกจากเกาะนะแล้วคำถามมาลดีฟไม่มีที่ทิ้งขยะไปทิ้งที่ไหนครับเขามีเกาะหนึ่งที่เขาเผาแบบเขาจะมีเกาะหนึ่งที่อะไรฮะเผาขยะเลยนะครับไปไม่หมดซึ่งมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอันนี้ใช้ไปเรื่อยนะครับเป็นพวก HDP ก็จะมีปัญหาว่าสุดท้ายเนี่ยเอาขนขยะไปทิ้งประเทศอะไรนะครับถ้ามันครบอายุการใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไผ่ก็จะไปก็สามารถทิ้งในบนเกาะได้เลยนะครับนี่ก็สิ่งที่มาพรีเซนต์วันนี้นะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เสริมนะครับเชิญฮะขออนุญาตเสริมนะครับสนุกด้วยกันไม้ไผ่มันเป็นอันหนึ่งนะครับซึ่งเรากำลังคุยบอกว่านี่ฟันธงเลยนะครับWood Tech ก็คือnew driver next wave เข้ามานะครับ material ตัวอื่นมันกำลังลดความสำคัญลงไปนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยไวรัสมาแน่นอนใช่ไหมครับใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าเศรษฐกิจตกแน่นอนใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้เหมือนกันว่าเทคโนโลยีเรื่องไม้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็อุตสาหกรรมไม้เนี่ยมันกำลังจะจำเป็นต้องไปเพราะฉะนั้นไอ้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ eco base เนี่ยมันเป็น need ของโลกเราอยู่แล้วนะครับภายในปีข้างหน้านั้นอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่เป็นฐานเนี่ยคือทองเลยเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็บอกว่าไม้ไผ่เนี่ยคือกรีนโกลด์นะครับทองสีเขียวนะครับทองสีเหลืองนี่ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในทองสีเขียวนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันจะใช้ยังไงกลับมาที่เรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันว่าข้อจำกัดของไอ้ตัวเชนเฉพาะก่อสร้างเนี่ยนะครับความจริงมีหลายเชนมากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ก่อสร้างก่อนเชนอื่นเนี่ยที่กำลังจะมาของไม้ไผ่เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับไม้ไผ่มีศักยภาพสูงมากเลยจีนมีชาไม้ไผ่เนาะนะครับมีเครื่องสำอางไม้ไผ่เนาะวันนี้ไม่ได้พูดถึงเท็กซ์ไม้ไผ่เทคโนโลยีพร้อมแล้วนะครับอยู่ที่SRL ประมาณสักหรือไอ้ TPL ไทยๆละสามารถ implement ได้เลยนะครับเรื่องของเท็กซ์ไทนะครับอันนี้ก็ไปละนะครับเรื่องของพลังงานนะครับไผ่บางไผ่ตะกี้ไม่ได้เทสเรื่องพลังงานเนาะไผ่บางไผ่มีค่าความร้อนสูงไผ่บางไผ่มีค่าความร้อนต่ำนั้นปลูกไผ่นี้ไปเผานี้ค่าความร้อนไม่เท่ากันก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับทางใต้นี่เขาจะไปทำโรงไฟฟ้านะครับงั้นแต่เรากลับมาที่ material การก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันเมืองไทยเราเนี่ยเราวิเคราะห์อินดัสทรีมาเนี่ยว่ามันพร้อมแล้วก็ทำประวัติศาสตร์รอสวทชไว้นี่นะครับว่าเราพร้อมแล้วว่ามันไม่ใช่ทำไปทำอะไรที่มันไกลนะครับว่าปัญหาของเราคือวิจัยมันต้องกินได้มันวันนี้สิ่งที่เรามีอยู่นี่คือตะเกียบนะครับอุตสาหกรรมไผ่คือตะเกียบนะครับใช่ไหมครับเนาะนะครับเดี๋ยวคุยต่อนะครับน่านนี่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมตะเกียบครับเพราะว่าเราไปส่งเสริมที่น่านเพราะว่าอุตสาหกรรมมันโตขึ้นปุ๊บเนี่ยไผ่ในป่ารู้สึกจะราคาถูกกับไผ่ปลูกใช่ไหมครับเพราะนั้นปลูกไปปลูกมานี่ในป่าถูกกว่าเพราะนั้นก็เลยมีปัญหากันทางป่าไม้อยู่เพราะฉะนั้นบาลานซ์ตรงนี้มันต้องคิดเชิงโครงสร้างด้วยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาไผ่เนี่ยไปใช้ที่โรงงานตะเกียบเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าคอสของการเพาะปลูกบวกคอสโลจิสติกส์นะครับมันทํากําไรแต่ปัญหาของเราคือไผ่จากในป่าเนี่ยบวกคอสโลจิสติกส์แล้วซึ่งไม่เสียคอสการเพาะปลูกใช่มั้ยฮะมันถูกกว่าเพราะฉะนั้นไผ่ในป่าก็เลยหายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันคิดแบบแยกส่วนไม่ได้นะครับอันนี้คืออุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมตะเกียบอันที่สองก็คือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์คลาสสิกของเชียงใหม่เราจุฬาฯเนาะนะครับก็สมัยหนุ่มๆก็ได้มีคุยกับพี่ๆเขาอยู่นะครับมีคนไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่ละนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจกับพวกเรามากเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยเนาะนะครับปูนที่เหมือนแพงมากเพราะว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแอดวาลูที่สูงนะครับบาหลีก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับอีกหลายประเทศเหมือนกันที่ใช้ไผ่เป็นของโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นไอตัวโครงสร้างของไผ่เนี่ยมันมีศักยภาพอยู่ที่ทำไปได้นั้นสิ่งที่ติดขัดจริงๆก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งหมดที่รองรับในเซกเตอร์ก่อสร้างตรงนี้นะครับแต่ถามว่าท้าทายไหม
ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเพราะว่ามันไม่สามารถทำคนเดียวได้เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยมันต้องประกอบกันทั้งเชนแมททีเรียลต้องพร้อมนะครับก็ไม่มีใครกล้าเซ็นถ้าไม่มันไม่มี manufacturing grade ใช่ไหมครับอยู่ดีๆเอาอะไรนะครับจำเลยที่หนึ่งนะครับไปสถาปนิกวิศวกรไปค้ำเรื่องนี้เนี่ยผมก็เซ็นไปหลายอันเหมือนกันครับไปค้ำกับบ้านหลังนั้นก็มีปัญหานะครับเพราะว่างานดีไซน์บางอย่างที่เราเห็นที่เชียงใหม่เนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์ไผ่เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นคอลัมน์แอนด์บีมอันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติของไผ่ไผ่ที่ทำอนุภาพสูงสุดเนี่ยคือไผ่ที่ในลักษณะของเขานะครับคือเขารับแรงกดเราก็รับแรงดัดโค้งไปโค้งมาเพราะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่สารอยู่ในฟอร์มของเขาเนี่ยเขาจะทำงานได้ค่อนข้างดีนะเพราะนั้นกรอบงานที่เราเห็นในเชียงใหม่เนี่ยเป็นเราเรียกว่าก็ถือว่าเป็นการใช้ไผ่อย่างเต็มศักยภาพเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่1นะครับแต่ส่วนกรอบที่ท้าทายของไผ่จริงๆในการที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็คือเหมือนที่พี่บอกคือว่ามันมีความหลากหลายมากเลยจะใช้ตรงๆระดับชาวบ้านเรานะครับหรือว่าใช้ในสำหรับลักษณะที่ใช้โรงงานขนาดใหญ่เพราะนั้นเนี่ยตอนที่เราวางกรอบไว้แล้วแบ่งเป็น3เทียร์ด้วยกันนะครับไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับสวช.แล้วยิ่งเราแบ่งเป็น3เทียร์เทียร์ขนาดใหญ่เนี่ยคือเทียร์ที่เราคุยที่อุตสาหกรรมของโลกทีอันนี้ต้องเคาะกันดีๆเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมไผ่เนี่ยพอเราไปอัดกับตลาดโลกแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าฟันธงนะครับว่าดีมานด์มีอยู่ไม่อยู่ในระดับที่น่าสนใจมากแล้วเราพบว่าดีมานด์กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดีมานด์ในตลาดโลกเพียงแต่ว่าเราเข้าถึงหรือเปล่านะครับอันที่สองถามว่าทำไมเขาไม่มาหาเราหรือทำไมเขาถึงมาหาเราไม่ได้เป็นเพราะว่าไผ่เราแข็งแรงกว่าที่อื่นนะครับเขาต้องการการการันตีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำไผ่เนี่ยมันไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเขามองเห็นเป็นไทยแบรนด์เหมือนกันควบคุมคุณภาพของเชนทั้งหมดจึงสำคัญนะครับอย่างที่พี่ส่งไผ่ไปมาลดีฟเนี่ยสมัยผมหนุ่มๆกันนะครับผมส่งไผ่แม่แจ่มเนี่ยไปเกาะลิบงนะครับตอนนั้นได้ทำรีสอร์ทนะครับไปเกาะลิบงแค่ตายเหมือนกันนะครับขนใส่รถไปใส่เรือไปนะครับเพื่อเอาไปทำรีสอร์ทนะครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอยากลองดูว่าทำได้ไหมปรากฏว่าคอสในการก่อสร้างประมาณคูณ5นะครับมันไปทำที่เกาะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็มีกระบวนการค่อนข้างเยอะมากมายอันที่หนึ่งที่เป็นข้อจำกัดของไผ่ที่พี่เกริ่นตะกี้นะซึ่งเป็นแกลบในการวิจัยก็คือการดีไซน์ไผ่เพราะไผ่เนี่ยมันมีจุดอ่อนอันหนึ่งตอนนี้อาจจะแก้แล้วก็ได้นะผมมีแค่ชุดความรู้เมื่อ10ปีก่อนนั่นคือเรากลัวมากเลยเรื่องการใช้ไผ่กับการตอกตะปูเนาะนะครับเพราะไผ่มันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเทคนิคในดีเทลค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันในการที่จะจัดการพวกนี้ซึ่งสมัยนี้ถ้าเราใช้ไผ่จริงๆเนี่ยเราใช้เป็นระบบไฮบริดนะครับจะเห็นว่าจอยที่พี่พูดถึงเนี่ยมันจะมิกซ์ระหว่างแมทเทียลหลายตัวเข้ามาหากันนะก็จะทำให้มันเป็นไปได้สุดท้ายเนี่ยล่ำซ้ำมาเราพบว่าไผ่รวมกับไฮบริดตัวอื่นเนี่ยคอสมันน่าสนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของไผ่ก็คือเราต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางอย่างผมคิดว่าตั้งแต่การปลูกเหมาะกับอะไรและอะไรปลูกอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าในเซกเตอร์ก่อสร้างเราเนี่ยเราอาร์คิเทคจะเคาะอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากจะใช้อะไรนะครับมันมีให้ใช้หรือเปล่าใช่ไหมครับมันมีให้ใช้หรือเปล่าเพราะนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบเหมือนกันก็อยากเห็นนะครับจริงๆแล้วอยากสร้างบ้านไม้ไผ่เหมือนกันแต่ว่าก็สำหรับพวกเราใครกล้าสร้างไม้บ้านไม้ไผ่บ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนเลยก็คือมันต้องซ่อมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นที่เทสกับงานคลาสสิกเนี่ยไอ้ชาติก็พบว่าม่านไม้ไผ่ก็ไปได้แต่ต้องออกแบบไว้สำหรับเพื่อจะซ่อมแต่ mindset ของเราคือบ้านของเราออกแบบไว้เพื่อจะอยู่แบบ10 30ปีนะครับแต่ถ้าเรากลับไปคิดถึงบ้านชาวกะเหรี่ยงก็อยู่ไม้ไผ่คือเราสามารถซ่อมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม้ไผ่ก็จะเป็นวัสดุอันหนึ่งซึ่งปลูกแล้วก็ซ่อมไปเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับสนใจก็ผมพยายามนึกถึงความทรงจำเก่าๆนะครับก็สนุกดีนะครับสนุกดีเสริมนิดนึงครับที่ฟิลิปปินส์มีบริษัทหนึ่งนะครับก็ทำเอาไม้ไผ่ทำเป็นไฮบริดซิสเต็มกับปูนกับทำหลังคาไม้ไผ่ในบ้านนะเป็นถาวรเลยอัดน้ำยาก็อยู่ได้25ปีเขาการันตี25ปีการันตีเลยเราไปเปิดในเว็บไซต์ได้นะครับที่ฟิลิปปินส์ก็ทำเยอะมากเลยครับทำเอาไม้ไผ่มาทำหลังคาเป็นทรัสซิสเต็มนะครับก็มีครับก็ไปทั่วโลกมานะครับเดี๋ยวจะพากลับมาที่แบบที่น่าสนใจมากนะครับคืองานของทางพี่จินดาที่ผาปังนะครับว่าการใช้ไม้ไผ่เนี่ยนอกจากเซกเตอร์ที่พูดถึงในระดับนั้นน่ะสิ่งที่จับต้องได้แล้วพวกเราหลายคนก็ค
ขอไปดูงานที่ผาปังต่อนะครับ ไปดูงานที่สวนลุงโชคด้วยนะครับสวนพี่โชคด้วยนะว่ามันมีการใช้ยังไงบ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องราวของไผ่เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็คือความรู้พื้นถิ่นที่เรามีอยู่นะครับที่มีอยู่พอมีสไลด์ไหมครับเดี๋ยวเชิญพี่เลยนะครับผมครับของกรณีผาปังนะครับเราทำมานานแล้วนะครับคือตั้งแต่ปี47แล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมันมีไม่ใช่เพราะแค่ไผ่อย่างเดียวนะครับการพัฒนาองค์กรของเราเนื่องจากของผาปังนะครับทั้งตำบลเลยนะครับประชากรณปัจจุบันเนี่ยนะทั้งตำบลมีแค่5หมู่บ้าน983คนนะครับน้อยกว่าหมู่บ้านบางหมู่บ้านด้วยซ้ำไปนะครับไม่มีอบต.เป็นของตัวเองนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราว่าในเมื่อเราไม่มีอบต.เป็นของตนเองเสร็จแล้วเราไปรวมกับอบต.ซึ่งห่างไกลจากตำบลผาปังเราเนี่ยตั้ง20กว่ากิโลเกือบ30กิโลนะครับมีเรามี5หมู่บ้านอีกตำบลนึงนะครับที่เราไปรวมนะครับมีอยู่15หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ2คน30คนนะครับแต่ของเรามีแค่5หมู่บ้านทั้งตำบลเวลาไปประชุมที่ไหนก็ตามเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงบประมาณนะครับประชาธิปไตยก็ประชาธิปไตยเถอะครับเราแพ้เขาตลอดเลยวิธีการจะทำยังไงนะครับงบประมาณต่างๆที่เราได้รับนั้นค่อนข้างจะน้อยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้นะครับพึ่งตัวเองให้ได้อยู่ลำขาของเราเองนะครับเริ่มต้นด้วยการที่เราจะต้องหาอะไรหาแนวทางอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองขึ้นก็คือการรวมคนด้วยกันรวมคนที่อยู่ในหมู่บ้านเรานะครับสร้างคนผาปังขึ้นมานะครับที่เราจะร่วมกันพัฒนายกระดับสร้างรายได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันพัฒนาและจะทำยังไงที่จะทำให้คนบ้านเรานะครับลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้จะทำยังไงให้คนในชุมชนของเรานะครับมีสุขภาพดีสุดท้ายก็คือมีตังค์แล้วก็ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักของเราที่การรวมกลุ่มในช่วงนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำหลังจากทำขึ้นมาปุ๊บเราก็มีมูลนิธิขึ้นมาก็คือมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังขึ้นมาแล้วก็ไปจดทะเบียนตามรูปแบบของระเบียบของมูลนิธินะครับเสร็จแล้วในชุมชนของเราเป็นองค์กรใหญ่ไปเลยเป็นโฮลดิ้งใหญ่เลยเสร็จแล้วในชุมชนทั้งตำบลเลยนะครับเนื่องจากของเรามีทั้งตำบลเลยเราไม่คิดเป็นหมู่บ้านนะครับเรามีกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มกล้วยกลุ่มกล้วยกลุ่มเกษตรกลุ่มข้าวกลุ่มต่างๆเป็นกลุ่มเฉยๆนะครับขณะเดียวกันถามว่ามีอะไรรองรับไหมไม่มีอะไรรองรับสักอย่างเลยกฎหมายก็ไม่รองรับเป็นกลุ่ม4คน5คน10คน20คนอะไรต่างๆนะครับเราก็ร่วมกันจะทำยังไงให้กลุ่มเหล่านี้เป็นนิติบุคคลขึ้นมาเราก็ให้กลุ่มแต่ละกลุ่มไปจดทะเบียนเสียนะครับก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วในฮุดดิ้งใหญ่ก็คือมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังนะครับเราก็จดทะเบียนปุ๊บเราก็ไปเอาระเบียบเอาระเบียบหรือว่าเอาตัวบทกฎหมายต่างๆที่มันรองรับอยู่แล้วนะครับเราก็ไปขอคำสนับสนุนหรือว่าของประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเช่นของบริษัทร้านค้าต่างๆหน่วยองค์กรอื่นนะครับในรูปแบบที่เขามีระบบ CSR นะครับการช่วยเหลือชุมชนพัฒนาชุมชนต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราได้งบประมาณต่างๆเหล่านั้นเข้ามาทยอยเข้ามานะครับตั้งแต่ปี53 54นะครับเริ่มทยอยเข้ามาเยอะค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอางบประมาณเหล่านั้นนะครับเอาไปจ่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจต่างๆเป็นการลงทุนนะครับเป็นการลงทุนรายได้ของวิสาหกิจต่างๆส่วนหนึ่งก็ไปบริหารจัดการภายในกลุ่มของเองตัวเองนะครับรายได้เรื่องของของค่าจ้างแรงงานเรื่องของในกลุ่มกำไรของกลุ่มพวกของกลุ่มเสร็จแล้วส่วนหนึ่งต้องแบ่งให้กับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังนะครับเราก็ได้เงินส่วนนั้นนะครับมาพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาก็ดีเรื่องของผู้สูงอายุก็ดีเงินจะเยอะกว่าที่ได้จากอบต.ที่ซ้ำไปนะครับก็คืออันนี้คือส่วนที่รายได้ที่เราเข้ามาเสร็จแล้วกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่นะครับ
ไม้ไผ่ตัวนั้นนะครับเราทำฐานขึ้นมานะครับช่วงเมื่อเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมาช่วงก่อนนั้นนะครับลงร้านค้าที่เป็นหมูกระทะค่อนข้างเยอะนะครับเราทำฐานเหมือนกันนะครับฐานขายให้กับโรงงานหมูกระทะในเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองหรือว่ารอบเมืองต่างๆเสร็จแล้วทำออกมาขายออกจำหน่ายนะครับโดยการทำเป็นฐานผงเสร็จแล้วเราก็มีการปั่นนะครับมีรีดออกมาเหมือนกับก้อนอิฐเลยนะครับมีการผสมแป้งผสมอะไรมีสูตรผสมเสร็จแล้วพอทำขึ้นมาปุ๊บนะครับรายได้ที่เข้ามานั้นไม่คุ้มกับทุนนะครับเป็นค่าแรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเมื่อปี5455นะครับก็มีฝรั่งคนนึงนะครับของชาติเยอรมันเข้ามาเป็นในชุมชนผาปังเขาก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปทดลองให้พวกเราดูก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเผาถ่านไผ่นะครับการเผาถ่านไผ่เอาถ่านไผ่ไปใส่ในถังแก๊สถังแก๊สแล้วทำเป็นแก๊สออกมาเป็นแก๊สหุงต้มนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ไอเดียตรงนี้นะครับก็พัฒนาร่วมกับเขามาตลอดเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็มีการพัฒนาขึ้นต่อไปนะครับร่วมกับองค์การเภสัชกรรมนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านเพื่อจะเอาไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเผาถ่านเพื่อเอาไปใช้กับเป็นเวชสำอางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางยาหรือทางยาต่างๆซึ่งจะมีการเผาแบบ A1 A2 ต่างๆก็มีการค้นคว้าวิจัยต่างๆณปัจจุบันนี้เราทำ MOU กับ GPO อยู่แล้วนะครับก็คือเผาถ่านเพื่อเป็นเวชสำอางเผาถ่านเพื่อจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ผ่านกระบวนการทาง GPO ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ผ่านในระบบของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพื่อเข้าไปห้องแลบไปวิจัยต่างๆออกมานะครับเพื่อจะได้เอาถ่านไผ่เหล่านั้นนะครับเอาไปใช้ในเวชสำอางก็ดีเอาไปใช้ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ดีนะครับเสร็จแล้วในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของเรานะครับเราจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับในชุมชนบอกว่ากิจกรรมต่างๆหรือกิจการต่างๆนั้นนะครับเราทำนั้นเราไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับเราทำเป็นกิจการนะครับแล้วก็งานที่ทำนั้นนะครับถือว่าไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นสิ่งที่น่าทำนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของ mindset ของเราเองนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับครับขอสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้คือลักษณะของสิ่งที่น่าทำไม่ใช่หน้าที่นะครับต่อไปเลยครับอันนี้คือชุมชนของผาปังนะครับนิดนึงมันมีหลายสไลด์นะครับอันนี้ก็คือเอาพระราชบัญญัติของในหลวงก็คือถ้าปิดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดตลอดเลยนะครับเริ่มต้นอย่างไรนะครับโอเคต่อไปเลยครับอันนี้นะครับเริ่มต้นของผาปังเห็นไหมครับตั้งแต่ปี4748นะครับเราไม่ใช้มีการไม่มีการประชุมชาวบ้านทั่วไปเหมือนกับเราเวลาเย็นมาประชุมตีคล้องร้องเปล่าประกาศต่างๆประชุมเราใช้งานวัดนะครับครั้งแรกสุดนะครับเริ่มต้นงานวัดเสร็จแล้วก็มีการประชุมเสวนากันสุดท้ายก็คือการมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็คือการพัฒนาของคนในผาปังตั้งแต่ปี47มานะครับขยับไปครับเดี๋ยวจะเพิ่มเข้าไปนะครับสร้างคนขึ้นมาก่อนนะครับสร้างคนคู่กับคุณธรรมต่างๆนะครับไล่ไปเป็นเรื่องๆนะครับเอาเด็กจะมีต่างชาติเข้ามานะครับปีนี้เป็นปีที่19แล้วนะครับจากอเมริกานะครับก็มาเข้ามาโครงการแลกเปลี่ยนปีละประมาณกับ20คนอยู่ประมาณเดือนนึงนะครับการสอนเด็กของคนผาปังนะครับพยายามสอนถ้าเป็นภาษาคำเมืองก็ไม่this is poo is it a bar อะไรต่างๆนะครับก็คือสอนแลกเปลี่ยนแบบลักษณะdoing learning by doing อะไรต่างๆไล่ๆกันไปนะครับก็คือการสอนไปนะครับขยับไปนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราสร้างเด็กขึ้นมาคุณธรรมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นต่างๆนะครับผลสำเร็จของเราก็มีประสบผลสำเร็จพอสมควรเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ได้รางวัลต่างๆตามมานะครับครับอันนี้นะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังนะครับเป็นบอร์ดใหญ่เสร็จแล้วมีคณะกรรมการบริหารเสร็จแล้วก็จะมีวิสาหกิจต่าง
ณปัจจุบันนี้มีประมาณอยู่18วิสาหกิจต่างๆนะครับแต่ละเรื่องแต่ละรายการนั้นนะครับถามว่าประสบผลสำเร็จทุกกิจการไหมไม่ครับบางรายการยังต่อเดินต่อแต่อยู่บางรายการก็สำเร็จแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มกล้วยนะครับวิสาหกิจกลุ่มกล้วยตากนะครับณปัจจุบันนี้ขึ้นการบินไทยแล้วนะครับอันนี้ก็คือพัฒนาการต่างๆต่อไปเสร็จแล้วแต่ละปีเราก็มีการประชุมร่วมกันทั้งหมดเลยแต่ละวิสาหกิจนั้นนะครับเราก็มีการปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่มกล้วยสำเร็จแล้วไม่ไปช่วยกลุ่มอื่นไม่ใช่นะครับเรามีการให้คำแนะนำต่างๆต่อไปเลยครับอันนี้ก็คือลักษณะของเห็นไหมครับเราทำกระทั่งแม้กระทั่งว่าปลูกอะไรบ้างนะครับทานแต่ละเรื่องนั้นมันมีหลังจากนั้นรายได้ที่ได้ตามมามันมีอะไรบ้างต่างๆนะครับเราทำในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์สอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลดิบพื้นทั่วไปนะครับว่ารายการแต่ละรายการมันมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตต่อเลยครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับกระห้าปลูกข้าวโพดมันสำปะหลังนะครับรายได้ต่อไร่นะครับปีนึงประมาณ 8,000 กว่าบาทถ้าปลูกไผ่นะครับเป็นหมื่นเลยนะครับซึ่งมันจะต่างแตกต่างกันถ้าข้าวโพดมันสำปะหลังแน่นอนครับเหมือนกับท่านวิทยากรท่านอื่นบอกว่าแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ใช้จ่ายสำหรับในการเพาะปลูกอย่างเดียวมันมีค่าอื่นไปอีกมากมายนะครับสุดท้ายตรงนี้แหละครับที่เป็นพระเอกของชุมชนเราก็คือถ่านไผ่นะครับถ่านมันสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีเตาเผาถ่านซึ่งถ้าเป็นเตาเผาถ่านทั่วไปนั้นเอาไม้ไผ่ไปเผาทั่วไปไม้ไผ่จะกลายเป็นขี้เถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เราใส่ไม้ไผ่เข้าไปเกือบ 100% ได้ถ่านนะครับประมาณอยู่ 95% นี่เองนะครับเกือบ 100% นะครับซึ่งลักษณะของการเผานั้นซึ่งจะแตกต่างจากการเผาเตาทั่วไปซึ่งกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเตาแบบป่ากรมป่าไม้ของลพบุรีนะครับมาสร้างใช้งบประมาณของกรมป่าไม้มาให้คนผาปังในการสร้างเตาปรากฏว่าไม่ได้ครับเผาถ่านไม้ไผ่ก็มีแต่ขี้เถ้าแล้วก็ส่วนหนึ่งประมาณ 60-40% นะครับ 40% เป็นขี้เถ้าอีก 60% เป็นถ่านนะครับแต่เตาอีกแบบนึงที่เข้ามานะครับทดลองก็คือเตาอิวาเตะนะครับของญี่ปุ่นใช่ไหมครับมาทดลองแล้วเผาถ่านไม้ไผ่ไม่ได้เลยนะครับมีขี้เถ้าเหมือนกับเตาเผาของกรมป่าไม้สุดท้ายเราได้เตาเผาซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คือฝรั่งจากชาวอเมริกันที่เข้ามานะครับเขาเผาอีกแบบหนึ่งโดยใช้ถัง200ลิตรนะครับเสร็จแล้วทั้งฝากับท้ายนะครับท้ายทั้งข้างล่างเรียกว่าถังก้นถังนะครับมีรูออกทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราให้เอาไม้ใส่เข้าไปไม้ไผ่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเอาไม้ใช้เชื้อเพลิงข้างนอกเผาพอเผาเสร็จแล้ว5นาที10นาทีแล้วก็หมุน5นาที10นาทีก็หมุนถังนั้นนะครับให้ถังมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนกับย่างไก่ครับนะครับเสร็จแล้วควันมันออกมาก็เหมือนกับเตาเผาปกตินะครับเริ่มต้นก็ควันสีขาวจากนั้นควันบ้าสุดท้ายก็เริ่มขาวเสร็จแล้วก็จะไม่มีควันเสร็จแล้วก็เอาไม้จุกทั้งสองข้างและยกออกมาใช้เวลาเผาแค่ถ้าเต็มถัง2ลิตรนะครับใช้เวลาเผาแค่3ชั่วโมงนะครับซึ่งแตกต่างกับการเผาที่ใช้ของอิวาเตะก็ดีหรือของกรมป่าไม้ก็ดีต่างๆนะครับเผาเป็นวันหรือ2วันด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือวิธีการซึ่งเป็นวิธีการเสร็จแล้วถ่านที่ได้นะครับจะมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่600องศาขึ้นไปในเตานั้นนะครับไม่เหมือนกับเตาทั่วไปนะครับเตาทั่วไปนั้นส่วนใหญ่แล้วแบบชาวบ้านเผานะครับอย่างเก่งๆสูงก็คือประมาณ300หรือ400องศาแต่อันนี้600 700ขึ้นไปขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปในถังเติมที่อยู่ข้างนอกถังนะครับอันนี้ก็คือประสิทธิภาพของถ่านนั้นนะครับประสิทธิภาพของถ่านนั้นจะเป็นถ่านที่ชาวบ้านที่ภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าอะไร Average Charcoal
ครับคือประสิทธิภาพของกระแสไฟเวลาเอาขั้วบวกขั้วลบมาแตะกันต่างๆกระแสไฟออกหลอดก็จะสว่างขึ้นนะครับการไหลของกระแสไฟมันจะมีประสิทธิภาพซึ่งต่างกับถ่านที่ชาวบ้านเผาทั่วไปนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพเสร็จแล้วเราได้เตาแบบนี้เข้ามาปุ๊บนะครับเราก็เอาไปใส่ในเตาเอาไปใส่ในถังแก๊สทั่วไปถังแก๊ส LPG นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับที่ทำณปัจจุบันนี้นะครับเป็นเตาเผาถังที่ใช้ไม้ไผ่เสร็จแล้วเป็นเชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LPG เหมือนกับ LPG นะครับเอาไปเติมเอาไปใช้ในเครื่องยนต์เอาถังน้ำมันจากเครื่องยนต์เบนซินออกนะครับเอาไปใช้เครื่องสูบน้ำทางด้านการเกษตรนะครับณปัจจุบันนี้เราใช้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับใช้เปลี่ยนจากใช้น้ำมันมาใช้ถ่านเชื้อเพลิงจากถ่านไปแทนน้ำมันทดแทนน้ำมันนะครับโดยที่เอาแก๊สที่ได้นะครับเอาไปใส่เอาเข้าช่องในคาร์บูเรเตอร์เลยนะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับอย่างกรณีที่ถังแก๊ส16กิโลถ้าใช้กับแก๊สบ้านเรือนของเราคือแก๊ส LPG นะครับ1 กิโลแก๊ส1กิโลกรัมของถ่านนะครับใส่ไปในถังแก๊ส16กิโลได้5กิโล5กิโลนั้นใช้แก๊สใช้ระยะเวลาของการจุดแก๊สได้อยู่5ประมาณอยู่4ถึง5ชั่วโมงนะครับ4ถึง5ชั่วโมงแล้วก็เราถ่านที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับ1กิโลถ่านเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับ1กิโลณปัจจุบันนี้นะครับถ่านที่ผาปังขายณปัจจุบันนี้หรือออกจำหน่ายณปัจจุบันนี้ก็คือมีตั้งแต่กิโล10บาทจนถึง14บาทนะครับขึ้นอยู่กับมีฝุ่นเยอะหรือว่าไม่มีฝุ่นเลยต่างๆนะครับถ้าไม่มีฝุ่นเลยประมาณ14บาทนะครับอันนี้ก็คือลักษณะณปัจจุบันนี้เราทำเป็นออกประจำหน่ายปีนี้นะครับตอนนี้เรารับออเดอร์เข้ามานะครับเมื่อวานนี้ประมาณอยู่พันชุดด้วยกันนะครับเป็นถังแก๊สเกี่ยวกับใช้บ้านเรือนนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเรานำไปให้กับพี่น้องบนดอยนะครับตอนนี้ทางที่จังหวัดเชียงรายนะครับนำเอาไปอบชานะครับอบชาใช้พลังงานจากแก๊สจากแก๊สจากไผ่นะครับเราก็ตั้งชื่อขึ้นมาในวันนั้นท่านรัฐมนตรีสุนทรรัตน์เข้าไปอยู่ๆเข้าไปเราไม่ได้เชิญท่านเลยนะครับจริงๆนะครับท่านมาที่แม่เมาะเสร็จแล้วท่านทราบข่าวว่าที่ผาปังมีเกี่ยวกับพวกนี้อยู่ท่านก็ไปที่ผาปังเสร็จแล้วพวกผมก็นำเสนอบอกว่าแก๊สตัวนี้มีชื่อว่าแก๊ส PBG นะท่านนะครับท่านก็งงบอกว่าตั้งแต่เรียนรู้มานี่ไม่เคยยินคำว่าแก๊ส LPG PBG นะครับถามว่าย่อมาจากอะไรผมก็บอกว่าย่อมาจากคำว่าผาปังแบมบูแก๊สนะครับตั้งชื่อใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้เห็นไหมครับถังผมตั้งชื่อขึ้นมาเองนะครับก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องชื่อของมันชื่อทางภาษาทางวิชาการเรียกว่าและซิมแก๊สหรือว่าซิมแก๊สนะครับแล้วก็มาตั้งชื่อมาเป็น PBG นะครับอีก PBG อันนี้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราตั้งเป็นโรงงานขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทุกวันนี้นะครับเราได้รับงบประมาณจากส่วนหนึ่งของราชการก็คือกรมของกระทรวงพลังงานนะครับให้อบรมนักศึกษาเทคนิคทั่วประเทศนะครับรุ่นที่เข้ามาเมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่ยะลาปัตตานีต่างๆเข้ามาเป็นนักศึกษาเทคนิคนะครับเข้ามาอบรมต่างๆอันนี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็ใช้พวกนี้ครับแม่ครัวหลังจากที่อบรมนักศึกษาเทคนิคก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการทำปรุงอาหารก็ใช้แทนแก๊ส LPG นะครับลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้อย่างน้อยๆก็สร้างอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านคนในตำบลคนที่ปลูกนะครับก็ได้ขายไม้ไผ่นะครับคนที่เอาไม้ไผ่มานะครับคนที่ไปตัดไม้ไผ่ก็จะมีรายได้คนที่เผาถ่านก็จะมีรายได้นะครับแล้วก็คนที่เอาถ่านมาขายก็มีรายได้อีกต่างๆและคนที่เอาไปใช้ก็ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้อีกต่างๆอันนี้ก็คือมันสามารถต่อจิ๊กซอว์หลายๆจิ๊กซอว์เข้ามานะครับก็ทำให้สร้างรายได้สร้างอาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของไผ่นอกจากที่ผมพูดประชาก็คือเรื่องของปัจจัย4แล้วสุดท้ายก็คือการให้พลังงานนะครับในปัจจุบันนี้เราทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยนะครับก็คือเรื่องของโฮมสเตย์ในห้องแต่ละห้องจะเป็นไผ่หมดนะครับอันนี้เป็นต่อไปเลยครับครับอันนี้คือเรื่องของการใช้อันนี้ที่ในหมู่บ้านที่สวนผมเองนะครับใช้
เครื่องปั๊มน้ำนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับทุกวันนี้ไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับเบนซินไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาที่สวนแล้วนะครับใช้ถ่านไม้ไผ่ซึ่งถ้าเผาเองนะครับทำเองไม่เสียเงินสักกระบาทเลยนะครับอันนี้ก็คือเรามีไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับอันนี้ส่งให้กับโรงอบใบชาที่จังหวัดเชียงรายนะครับครับอันนี้เราทำเสร็จแล้วณปัจจุบันนี้เราทำเป็นสองระบบด้วยกันนะครับคือโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงจะทำเป็นลักษณะของโรงไฟฟ้าชุมชนกลางวันใช้ระบบโซลาร์เซลล์กลางคืนใช้ระบบถ่านนะครับผสมกันเลยระบบผสมกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มและโอกาสต่อไปนั้นนะครับที่อยู่บนดอยนะครับชาวเขาก็ดีชาวเกาะก็ดีหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแม้แต่พี่น้องบนดอยโดยเฉพาะที่ดอยเต่าที่บ้านไปป๊อกบนก็ดีที่บ้านห้วยมะกอกก็ดีต่างๆเมื่อก่อนนี้นะครับหิ้ว LPG จากข้างล่างขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วถังหนึ่งประมาณอยู่400กว่าบาท300กับ400บาทนะครับเสร็จแล้วแก๊สหมดก็หิ้วแก๊สลงมานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเผาไม้โดยที่ไม่ใช้ไม้ไผ่ก็ได้ถ้าเป็นข้าวเอาไปใช้เป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ไผ่แต่ถ้าเป็นไม้ไผ่นั้นนะครับมันสามารถได้ทั้งครัวเรือนแล้วก็กับเครื่องจักรได้นะครับเนื่องจากเปลวของไม้เปลวของแก๊สจากไม้ไผ่นั้นมันเวลาขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับไม่ว่าข้างล่างข้างบนแต่ถ้าเป็นไม้อื่นอย่างอื่นในกระบวนการเผาเหมือนเดิมเหมือนของขาปังมะม่วงมะขามทุกอย่างได้หมดเลยแต่เอาสามารถเอาไปใช้ในแก๊สหุงต้มได้นะครับอันนี้คนบนดอยหมู่บ้านไปดูเพราะแม่ป๊อกบนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีไม้ไผ่เลยแต่เขาก็เอาใช้วิธีการเผาแบบขาปังตรงนี้นะครับเอาไปใช้กับเครื่องครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขณะเดียวกันนะครับที่แม่ป๊อกบนกับที่บ้านห้วยมะกอกเหมือนกับที่ของท่านเลยนะครับเขาประสานงานกับกรมป่าไม้นะครับพวกผมเข้าไปเลยนะครับเข้าไปก็คุยกับอุทยานเลยนะครับแล้วก็หน่วยอนุรักษ์นะครับเพราะว่าที่เข้ามาตรงนี้เข้ามาเพื่อจะปลูกป่าไม่ใช่เข้ามาเพื่อทำลายป่านะครับเพราะการปลูกไผ่ก็ดีปลูกไม้ต่างๆนั้นเราส่งเสริมการปลูกขณะเดียวกันในเมื่อเราส่งเสริมการปลูกปุ๊บผลผลิตเราต้องเป็นส่วนของเรานะครับแต่เราจะพูดว่าไม้ที่ได้นั้นเป็นไม้ไม่ใช่ของเราเป็นไม้ของป่าไม้เราเอามาทำบ้านที่เราทำเป็นบ้านของป่าไม้ไม่ใช่บ้านของเราอะไรต่างๆนะครับหลบกฎหมายนะครับจริงๆนั้นไม่ใช่บ้านเรานะครับก็คือบ้านเราเองนะครับแต่ว่าเราก็ไปใช้คำพูดอีกแบบนึงคนกรมป่าไม้เขาบอกโอ้ไม่ใช่อันนี้ช่วยดูแลอะไรต่างๆนะก็คือช่วยกันรักษานะครับอันนี้คือลักษณะของนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับอันเรื่องของโลกอนาคตแน่นอนนะครับทุกอย่างใช้ถ่านหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือของพาปังมีทั้งเส้นใยนะครับบ้านโป่งเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับยิงตะเกียบโรงตะเกียบมีประมาณเกือบ10 70กว่าโรงงานยิงตะเกียบทุกวันนะครับส่วนหนึ่งเส้นใยทั้งหลายที่มันออกมาถ้าเป็นภาษาทางบ้านภาคเหนือก็คือขี้เหอะเองนะครับเสร็จแล้วเอาขี้เหอะก็ไปเผาหมดเลยนะครับพวกผมตอนนี้ผมไปซื้อรับซื้อขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเอาเส้นใยที่เขาตีนะครับเอามาต้มนะครับมาต้มแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องซักผ้าปั่นนะครับเอาไปอบได้เส้นใยมาส่งที่ไหนครับส่งที่โรงงานที่ราชบุรีราชบุรีก็ไปทำไบโอแพ็คครับส่งที่บันดีฟนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์จากไผ่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันเป็นเรื่องของแปะของตะเกียบที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เอาไปเผาเป็นถ่านนะครับก็เอามาใช้ในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็คือการตอนนี้นะครับผมเข้าที่โป่งเตาเมื่อก่อนให้มาฟรีๆเลยนะครับแล้วจากนั้นณปัจจุบันนี้เขารู้วิธีการเขาก็เผาที่นั่นเอาถ่านมาขายให้พวกผมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของแทนที่เราจะเอาไม้ไปเผาเกิดเป็นมลภาวะต่างๆนะครับมลพิษต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้
นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับฟังพี่จินดาแล้วก็เพลินไปเลยนะอยากได้สักคำถามสองคำถามจากฟลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขอทางวิทยากรช่วยมีคำถามเดี๋ยวผมจะให้ทางช่วย reflection กันอาจารย์อรสามีประเด็นไหนไหมครับเชิญเชิญพี่เลยครับผมมีครับมีครับเดี๋ยวให้ครับตะกี้เห็นตัวเลขของผาปังนะครับเรื่องที่ว่ากลายเป็นว่าไผ่เนี่ยตอนนี้สร้างรายได้มากที่สุดหลักๆนี่คือถ้าตรงฐานไผ่นี่คือลูกค้าคือกลุ่มไหนยังไงครับช่วยอยากให้ทางผาปังได้เล่าหน่อยที่แบบส่งจำหน่ายได้เป็นรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยครับณปัจจุบันใช่ไหมครับรายได้ส่วนใหญ่เนื่องจากถ้ากรณีณปัจจุบันเนี่ยนะครับทางมูลนิธินะครับหรือว่าทางชุมชนของเราได้ทำอุปกรณ์ที่ดำเนินการนะครับเสร็จแล้วขยายผลโดยการที่นำนักศึกษาวิทยาเทคนิคทั่วประเทศมาเสร็จแล้วก็เอาไปดำเนินการสร้างอุปกรณ์เหล่านี้เสร็จแล้วจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็มีตลาดรองรับหลังจากที่เรามีอุปกรณ์เหล่านี้ไปขับวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ปุ๊บฉะนั้นในการใช้ฐานพวกนี้นะครับมันจะต้องแมทกันกับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยการเผาถ่านเมื่อก่อนนั้นถ้าเป็นภาษาคำเมืองนะครับเผาถ่านกำไฮมินตอนนี้ไม่หมินแล้วครับเมื่อก่อนราคาไม่กี่บาทแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่พี่มีอยู่นะครับผมครับผมมาจากไต้ตุงฮะในพื้นที่ผมมีเรื่องของไม้ไผ่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเรามีการใช้หน่อไผ่ฮะแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะพัฒนาในเรื่องของใช้ลำไผ่ก็เลยว่าอยากจะขออาจารย์ที่ผาปางเป็นที่ปรึกษาให้นิดนึงเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของลำไผ่ให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะฮะนอกจากนี้ก็ อยากจะใช้ลำไผ่ในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าคนที่ภาคใต้ก็ดีคนกรุงเทพก็ดีฤดูหนาวครับเขามาเที่ยวที่ภาคเหนือมากเลยโดยเฉพาะที่เขาอยากจะเที่ยวเนี่ยเขาอยากนอนที่บ้านไม้ไผ่ก็เลยว่าเราจะทำไงให้เป็นคล้ายๆกับมันดีฟแต่ว่าไม่ต้องอยู่ที่ทะเลให้ไปอยู่ที่บนเขานะฮะนะฮะก็เลยว่าตัวเนี้ยอยากจะให้เกิดขึ้นพื้นที่ภาคเหนือมาจากแม่ได้ตุงครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับขอบคุณครับเดี๋ยวสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะขออนุญาตเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์อีเมลไลน์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทีมงานจะได้ประสานกับเข้าไปนะครับตอนนี้กรอกข้อมูลเพิ่มตรงที่ใบลงทะเบียนนะครับได้นะครับกรอกเลยนะครับก็จะมีข้อมูลมากกว่านี้เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะลึกเหมือนกันถ้ามีอะไรที่ในเครือข่ายความรู้ตรงนี้สามารถถ่ายทอดได้ก็ยินดีเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้ต่างประเทศเขาไปไกลกันมากแล้วนะครับแต่ว่าเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีคำถามนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องประเด็นภัยกับวิทยากรครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโอกาสดีสำหรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้กระทรวงพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเขาประกาศรับสมัครนะครับจังหวัดละ10คนเพื่อจะเข้าไปอบรมที่ผาปังนะครับโดยที่เข้าไปปุ๊บนะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเผาถ่านนะครับอันที่2จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ประกอบอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้กับเตาเผาถ่านที่เป็นแก๊สกับแล้วก็เป็นใช้กับเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วประการสุดท้ายก็คือวิธีการที่จะเอาเครื่องเผาถ่านตรงนี้นะครับเอาไปใช้ผสมประสานกับกับอุปกรณ์ที่เป็นระบบโซลาเซลล์นะครับณปัจจุบันนี้นะครับที่ผาปังเราเองนะครับเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนอยู่นะครับสามารถที่จะดูว่าตอนนี้กระแสไฟเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ต่างๆดูที่มือถือเลยนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเป็นไฟฟ้าชุมชนนะครับซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็มีเครือข่ายเพราะฉะนั้นหน่วยงานคนที่เข้าไปอบรมนะครับเสร็จแล้วโอกาสดีสำหรับทุกท่านนะครับสามารถที่จะนำเอาไปกลับไปดำเนินการในชุมชนของท่านในโอกาสต่อไป
นะครับอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลในโอกาสต่อไปครับผมงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการสมควรแก่เวลานะครับก็ผมขออนุญาตจะสรุปนิดนึงนะครับเพื่อจะเป็นประเด็นกลับบ้านไปต่อแล้วคงได้พูดคุยกันต่อผมคิดว่าผู้ท่านคงมองเห็นนะครับมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเมืองไทยเราพร้อมทุกอย่างมีทางออกหลายทางออกผมเชื่อว่าทางออกหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของไม้ไผ่แล้วเรื่องของป่าไม้ที่เราห่วงแหนกันแล้วผมถึงว่าวันนี้ข้อจำกัดของเราไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จของป่าปังไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีนะครับเป็นความภูมิใจที่ได้เจอพี่จินดาตัวจริงๆเหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีพี่น้อยก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าต้องไปนะครับแต่ว่าความสิ่งที่ว่าเป็นความสำเร็จจริงๆก็คือความเราเรียกว่าอะไรครับความสามัคคีนะครับของคนผ่าปังขึ้นมานะมันนั้นคีย์ซักเซสจริงๆอาจจะไม่อยู่ที่เทคโนโลยีก็ได้นะครับอยู่ที่การรวมพลังกันแล้วก็ความเข้าใจเรื่องของระบบของซัพพลายเชนซึ่งวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนมันหลากหลายแล้วก็ไดนามิกมากงั้นพวกเราต้องมาช่วยกันออกแบบนะครับไม่ใช่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลอกกันไปหลอกกันมาแล้วก็รวยกันไปรวยกันมาแล้วกรรมมันมีจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงเราได้มายังไงนะครับแล้วมันจะไปอยู่ยังไงต่อผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยมีอยู่เนี่ยมันยังไม่อดตายหรอกครับผมคิดว่าถ้ามันช่วยกันออกแบบดีๆเนี่ยแผ่นดินของเราเนี่ยมีไม้ไผ่อยู่ขนาดนี้แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงพูดตรงๆคือไม่รวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับคนไทยนะครับถ้าสามารถสามัคคีกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับขอจึงปรบมือกับพี่ยากรทุกท่านนะครับ